ผบ.ตร.สอบผู้กำกับสภ.เมืองนครสวรรค์ชุดจับกลุ่มปมรีดเงินยาเสพติดจนผู้ต้องหาดับหลังทนายแฉผ่านออนไลน์เอาดูข่าวกันต่อนะครับเรื่องของผู้กำกับคนดังที่จังหวัดนครสวรรค์ที่ตกเป็นข่าววันนี้เพราะว่าทางทนายความนะครับเขามีการแฉออกมาว่าผู้กำกับชื่อดังนั้นไปทำให้คนตายครับจากเรื่องของปัญหายาเสพติดอ้าววันนี้นะครับก็ได้เห็นภาพแล้วก็ว่าทางที่ตำรวจผู้เกี่ยวข้องนะครับมีการย้ายผู้กำกับคนนี้ครับถูกกล่าวหาว่ารีดเงินผู้ต้องหาจนกระทั่งตายพันตำรวจทิติสันอุทธนพลครับผู้กำกับสภ.เมืองจังหวัดนครสวรรค์ที่ถูกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่นะครับที่ศูนย์ภาค6เรียบร้อยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าผู้กำกับคนนี้เป็นคนดังนะครับรูปหล่อนี่ประจำสภ.เมืองนครสวรรค์ที่ว่านี้นะครับนี่นะก่อนหน้านี้ก็เป็นข่าวใหญ่โตนะครับเมื่อวันที่6ที่ผ่านมาบอกว่าผู้กำกับนั้นได้มีการติดตามนะครับเรื่องของการกระทำผิดของผู้ต้องหาคนหนึ่งนะครับอายุเพียง24ปีเนี่ยคือนายจิรพงศ์ครับเสียชีวิตแล้วก็อีกคนนึงก็คือว่าเป็นผู้หญิงก็เป็นแฟนของผู้เสียชีวิตได้ถูกปล่อยตัวไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับว่าทีมงานทั้งหมดที่มีการทำสำนวนคดีวันนั้น10คนมันเกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่าข่าวสารแจ้งออกมาบอกมีผู้ใต้บังคับบัญชาบางคนนั้นไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีการซุบซิบนินทาภายในสน.แล้วก็มีการออกมาทางออนไลน์ด้วยนะครับบอกว่าผู้กำกับโจ้ผู้กำจับโจ้นะครับนี่นะเป็นคนดำเนินการทั้งหมดนั่นก็คือว่ามีการจับผู้ต้องหานะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ครับ24ปีนี่นะเป็นผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยพอจับมานะครับก็มีการเรียกเงินไว้อย่างนั้นนี่นะเรียกเงิน2ล้านบาทครับแต่ปรากฏว่าผู้ต้องหานั้นขอเจรจาต่อรอง1ล้านบาทแต่ในที่สุดแล้วนะครับบอกว่าไม่ยอมไม่พอใจไม่เอาอย่างนั้นนี่นะนะครับแล้วก็ให้ลูกน้องเอาถุงดำนี่คลุมหัวแล้วก็ขาดอากาศหายใจแล้วก็ตายไปครับส่วนผู้หญิงที่เป็นแฟนคนที่ตายนะครับก็คือว่าปล่อยตัวไปนี่นะแล้วก็บอกว่าไม่มีความผิดด้วยนะครับเพราะว่าต้องเงียบหมดนี่นะแต่เรื่องของสำนวนนะครับผู้ที่เสียชีวิตไปก็ให้มีการเขียนสำนวนบอกว่าขาดอากาศหายใจตายไปนะครับแต่ด้วยเพราะอะไรก็ไม่ทราบได้ครับแต่ซุบซิบเสียงนินทาจนกระทั่งมีการร้องถึงทางทนายความบอกว่ามันเป็นความตายที่ผิดปกติจากเงินทองมาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าผู้กำกับนี้บอกว่าเงินนั้นซื้อได้ทุกอย่างที่พูดกันนี่นะเอาแล้วครับวันนี้ถ้าไม่มีการย้ายก่อนนะครับนี่เจรตำรวจแห่งชาติก็เดินทางลงพื้นที่ครับไปสอบหาข้อจริงว่าเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะเชิญนะครับทีม10คนที่เป็นพนักงานสอบสวนนั้นมาให้ข้อมูลทั้งหมดเลยรวมทั้งบ้านพ่อบ้านแม่ของผู้ที่เสียชีวิตนั้นมีอะไรยังไงบ้างครับเท่าที่ทราบข่าวก็คือว่าพ่อของผู้เสียชีวิตไม่ติดใจเอาความแต่ผู้กำกับโจ้ที่ว่านี้เป็นคนที่ประเด็นดังมากครับรูปหล่อด้วยจบเรียนในร้อยตำรวจนะครับเป็นสารวัตรโจ้นี่นะปราบปรามยาเสพติดจนเข้าตาเจ้านายครับในที่สุดมาเป็นผู้กำกับเคยตกเป็นข่าวมีอดีตคู่มั่นไว้อย่างนั้นนะครับเป็นแฟนสาวนี่นะโอ้ยเมย์พิชนาธครับใช่ขับรถเฟอร์รารี่ขับรถนะครับลัมโบกินี่คันละ46ล้านบาทรถหรูๆทั้งนั้นเองเป็นผู้กำกับถามว่าผู้กำกับแค่นี้นะครับเป็นตำรวจแค่นี้รวยมาจากไหนอ้าวมีภรรยาอยู่แล้วว่าอย่างนั้นนะครับก่อนจะไปแต่งงานกับดาราก็ความแตกเพราะว่าภรรยาตนเองก็ไฮโซอยู่แล้วตกใจทำเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจรถจนด้วยว่าอย่างนั้นนะอันนี้ต้องตามข่าวต่อไปครับเป็นข่าวใหญ่ครับคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม